เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกวันทรงชัยเงินล้านครับประจำวันพุธที่8กุมภาพันธ์2560จากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับแต่ว่ามีคู่นี้ครับคู่มวยในฝันที่แฟนหมัดมวยอยากดูเหลือเกินนะครับปืนกลต่อสุรัตน์นะครับที่กำลังดีขึ้นมาเก่งขึ้นมาสดขึ้นมาครับเจอกับพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมปืนกลนี่ค่าตัวใกล้จะทะลุแสนแล้วนะครับพระจันทร์ฉายนี่แสนสี่ครับเรียกว่าเป็นนักชกคู่บุญของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณในระยะหลังครับนี่คุณสุรัตน์ครับตัวพี่ของปืนกลไม่แพ้ใครมาติดต่อกันยาวนานเหลือเกินนะครับเรียกว่า12ไฟรวดครับแล้วมีโอกาสที่จะลุ้นยอดมวยสยามกีฬาบอร์ดแล้วก็ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยถ้าเกิดชนะพระจันทร์ฉายไฟนี้ก็เรียกว่านอนมาแบบไม่ต้องมีพระนำครับกรรมการนี่อนันต์เมฆสวรรค์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับยอดนี่เก็บได้ 1,706,820 บาทต่างชาติ298คนต่างชาติก็เยอะนะครับคนไทยก็แยะครับมวยชกกันสนุกพลิกล็อกก็เชื่อขนมกินได้นะครับขยี้ห้อของศึกวันทรงชัยครับปักกางเกงข้างหลังว่าทินสีน้ำเงินนะครับทางด้านของปืนกลเพราะว่าลูกพี่นี่จบจากอุเทนถวายครับทินสีน้ำเงินนะ117ปอนด์ครึ่งครับก็เป็นเวทที่พระจันทร์ฉายต้องลดลงมาครับปืนกลนี่ก็กินขึ้นไปว่าอย่างนั้นครับแข่งสายครับปืนกลครับแหมสายหน้าดีครับสายอีกทีนึงพระจันทร์ฉายโต้ด้วยขวาครับนี่ครับมีเดินมีถอยครับคนที่จะเป็นยอดมวยได้นี่เดินก็ต้องได้ถอยก็ต้องดีนะครับคือพอทำได้แล้วขยับเดินครับเรียกว่าฉายหน่อยครับต้องฉายต้องโชว์หน่อยครับเอาละครับแข้งขวาไปแข้งซ้ายตามครับดูฮะแล้วแข้งซ้ายครับปืนกลเจอขวาของพระจันทร์ฉายครับถีบขวาครับพระจันทร์ฉายมีถอยมีเดินแล้วแข้งซ้ายสวยครับพระจันทร์ฉายยก3ปล่อยตัวมาดีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่พระจันทร์ฉายนะครับต่อ 11-8 ครับถีบขวาครับปืนกลแทงเข่าซ้ายครับแล้วแข้งซ้ายแข้งขวามาครับดันล้มครับเกี่ยวแล้วล้มดันล้มเลยครับถึงเงินแน่ถึงเงินแน่ๆเป็นคนวางแข้งซ้ายขยับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายของปืนกลครับต่อยลำตัวครับแข้งซ้ายตามถีบซ้ายแข้งซ้ายพระจันทร์ฉายโต้ด้วยขวาหมดยกที่3ครับดูแล้วมันอกมั่นใจทั้งคู่ซ้อมอยู่ที่13เหรียญรีสอร์ทพระราม9นะครับทางด้านของปืนกลต่อสุรัตน์หมดยก3ขึ้นยก4นะครับโอ้โหพลิกเลยนะครับปืนกลนี่พลิกต่อ 5-2 เลยนะครับพลิกมาต่อ 5-2 แล้วครับโอ้โหดูครับโยนเข่าขวามาเจอดักศอกซ้ายครับมีทุกลูกครับต่อยลำตัวครับปืนกลมวยกำลังมั่นใจแล้วครับถ้าปักศอกซ้ายอีกเจอโจทย์ยากแล้วครับพระจันทร์ฉายจีบขวานำครับพระจันทร์ฉายครับแข้งขวาครับหมัดขวาตามแข้งขวาครับพระจันทร์ฉายครับปืนกลโต้ด้วยแข้งซ้ายพระจันทร์ฉายถีบขวาถีบหมัดนี่ไปบวชมานะครับพระจันทร์ฉายครับบวชทดแทนคุณบิดามารดาครับก็เหลือจากเวทีไปพอสมควรเหมือนกันนะครับชกไว้สุดท้ายก็เมื่อวันศุกร์ที่30กันยายนนะครับแพ้สิงห์พลันชัยรวม5เดือนแล้วครับโอ้ย
รมการอนันต์ครับแยกออกมาแข้งขวาของพระจันทร์ฉายครับทำได้ดีครับตอกขวาหน้าแทงเข่าขวาฟันศอกซ้ายครับศอกซ้ายครับพระจันทร์ฉายครับปืนกลรอดักด้วยแข้งซ้ายถีบขวาครับปืนกลเอาละครับตั้งแขนแทงเข่าสู้แล้วลงล่างลงล่างจะดันให้ล้มแม่พอไม่ล้มนี่มันเป็นอีกเรื่องนึงครับไปกันใหญ่แล้วครับพระจันทร์ฉายครับระอึดไปหมดด้วยครับเนี่ยครับจังหวะออกแข้งฉีบซ้ายครับปืนกลหมัดขวาซ้ายขวาครับมาเป็นชุดแข้งขวาครับเจอแข้งซ้ายของปืนกลครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับจบได้ดีครับปืนกลครับถีบขวาไปครับปืนกลถีบซ้ายไปถีบขวาโอ้มาหลายอย่างนะครับเนี่ยครับพยายามออกหมัดครับพระจันทร์ฉายแต่ว่าสะบัดศอกไว้แต่ว่าแข้งนี้เตะหลุดครับอัปคัตขวาครับดักออกซ้ายครับพื้นกลไม่แลกไม่ปะทะครับถีบซ้ายไว้พระจันทร์ฉายหมดยกที่4ครับก็ไปกราบพี่แล้วครับปืนกลครับโอ้ทีมเชียร์มาเพียบโอ้ถ้าเกิดปืนกลชนะไฟนี้มีโอกาสลุ้นรางวัลของยอดมวยสยามกีฬาบอร์ดแล้วก็สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคือนอนมาแบบไม่ต้องมีพระนำนะครับ12ไฟนี้เขาจะชนะรวดครับและถ้าเกิดทำได้นี่เสียสุรัตน์นะครับจะมอบบ้าน1หลังพร้อมที่ดินมูลค่า 1.7 ล้านบาทแล้วก็เงินอัดฉีดอู้ฟู่ครับก็รวมไปนี่ตั้งแต่กลับมาภาคนี้ปืนกลไม่แพ้ใครนี่ต้องมีนี่หลักโอ้ 3-4 ล้านนะครับที่ทีมงานผู้สนับสนุนมอบให้ครับเนี่ยครับต่อยมวยก็รวยได้ครับ 3-4 ล้านกับเด็กวัยเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจขอให้เก่งจริงครับวงการมวยนี่มีเงินเยอะครับอยู่ที่ว่าใครจะหยิบจากตรงไหนนะครับแต่เหนืออื่นใดคุณต้องเรียกว่ามีเป็นคนดีมีฝีมือครับตอนนี้พระจันทร์ฉายนี่เป็นรองประมาณ 50-61 เลยครับโอ้แล้วอืดไปเยอะเลยครับพระจันทร์ฉายคือปืนกลเนี่ยนะครับก็ชกในสายศึกของโปรโมเตอร์ทรงชัยนี่นะครับแล้วก็หายไประยะหนึ่งเรียกว่าเป็นเด็กเกเรว่างั้นเถอะพอไปเกเรปุ๊บแม่ชีวิตมันไม่ไปไหนครับมันเอาดีไม่ได้ครับก็เลยกลับมาชกมวยต่อและเสียสุรัตน์ก็ให้โอกาสแล้วเด็กก็ตั้งใจชนิดที่ว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือครับพอตั้งอกตั้งใจแล้วก็ชนะมารวดเลยนะครับในการคัมแบ็กกลับมาภาค2อายุยังน้อยแล้วก็ได้อัดฉีดไปอู้ฟู่นะครับแทบจะทุกครั้งครับครั้งละหลายแสนบาทครับรวมๆกันกับแม่การชกไฟนี้รวมไปถึงจะได้รับรางวัลอัดฉีดนะครับจากการได้ยอดมวยสถาบันต่างๆไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทยอมแล้วครับพระจันทร์ฉายครับหมดยกสุดท้ายครับเนี่ยครับก็น่ารักนะครับก็ทั้งพี่ทั้งน้องแหละครับคือพระจันทร์ฉายเองก็ถือว่าเป็นยอดมวยมหาชนที่แฟนมวยให้การยอมรับครับคือชกกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบในเรื่องของน้ำหนักอยู่แล้วเพราะว่าเขาเก่งเกินตัวส่วนคลื่นลูกใหม่ก็นี่ครับปืนกลครับและก็ประสบความสำเร็จนะครับ12ไฟหลังชนะรวดครับคว้ามาแล้ว4สถาบันนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นยอดมวยสยามกีฬาบอร์ดแล้วก็สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาต่อไปครับคะแนนออกมาเอกฉันท์49-47 3เสียงครับชุมพลอินทรายศ สินชัยจุลวงศ์และวรศักดิ์ภักดีคำครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น